พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นนิโรธความดับทุกสิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกขังพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงโอ้ท่านนั้นประเสริฐว่าไวนี้นะอริยสัจให้คอยโหดคอยแงนคอยแลนคอยไปอย่าเด็ดถอยหลังกลับเต่าคืนค่าคานให้คอยตักคอยตอนสิเห็นตอนแกงป่าให้คอยวิทย์คอยสาอย่าเศร้าวางไว้ขั้นว่าเป็นตายามให้ทำกินเฝ้าฟังอย่าได้นั่งเข้าเมามัวเมาบอดีขั้นสี่อ้อมจำยาสีใส่น้ำหลายมันจักใสเจงเลงสีบ่เป็นตาจำขั้นแม่นปั่นแล้วจำยาเฝ้าจุ่มลงเหลกมันจักเสียคำกินขาดค่าคำเข่าเจ้ายาสูดได้เฝ้าห้อนให้คอยกลมเอาเย็นให้คอยบำเพ็ญเพียรสืบแป่งดอกย่ำแคนขอเจริญพรออกสัญญาติโยมพันปูฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกสัญญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละหน่อยมะตอนมาฝากออกสัญญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกสัญญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลูกตั้งแต่เฒ่าแก่มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบูหำบูห่านเพิ่นน่ะล่ะออกสัญญาติโยมเอ้ยเพิ่นตักเพิ่นเตือนเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่แก่สละวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้3ดีที่ท่านเจ้าคุณบอกเป็นประจำเนาะคิดดีพูดดีทำดีจังเสียละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะ
พอบต้นหยาดย่อมตัวโตก้อนชีวิตของเฮาเนาะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเฮาตามที่บอกกันล่ะจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนาะคือถ้าแม้นว่าจิตสงบมันก็พอความสุขใดจังสลักคนเฮามนุษย์ทุกผู้ทุกคนในเวลาได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขบ่เหงื่อบ่ตะเหงื่อตะย่านหูจักสงบใจพอได้ประสบกับอารมณ์ที่บ่น่าปรารถนาได้แก่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์แก่หูจักมีสติอดกลั้นบ่เสียใจบ่กล่ำกล้วนซึ่งการเฮ็ดจิตให้อาถานต่อสู่กับอารมณ์ที่บ่น่าปรารถนานั้นเมื่อมันยังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหามันก็ล้วนยังปรารถนาอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขทั้งนั้นแม่นบ่ล่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้บ่อาจสิสำเร็จได้เพราะความปรารถนาและกับการอ่อนว่อนแต่เพียงอย่างเดียวมันต้องเกี่ยวกับการประกอบจิตโดยอุบายที่ชอบมันจึงสิได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลาภนั่นแก่คือการได้สิ่งของเงินทองสมบัติต่างๆมีทางให้เกิดได้นะอย่างที่บอกกันล่ะว่าทางที่มันเกิดก็คือว่าบางเทื่อก็ต้องอาศัยบุญเก่าที่เอิ้นว่าความเป็นผู้มีบุญที่เจ้าของมุกได้เฮ็ดไว้ทําไว้แต่ปางก่อนหรือว่าอาศัยความขยันหมั่นเพียรแต่ซั่นเนาะต้องภาคเพียรพยายามผู้ที่มีธุระทําให้เหมาะเป็นคนขยันหมั่นเพียรก็ย่อมหาทรัพย์ใดจังซั่นล่ะในทางธรรมเนี่ยการสรรเสริญผู้มีศรัทธาและศีลว่าเป็นที่ผู้เปรียบพร้อมด้วยลาภสักการะเป็นว่าจังซั่นเด้ผู้มีศรัทธาถึงพร้อมแล้วด้วยศีลอิ่มแล้วด้วยยศและโภคะสิไปประเทศใดๆเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆจังซั่นเด้นี่ล่ะญาติโยมความเป็นจังซี่ความที่เฮาเป็นผู้มีบุญที่เจ้าของได้เฮ็ดได้ทําไว้ก่อนความเป็นผู้มีธุระเฮ็ดให้เหมาะเป็นคนขยันมันเพียรมันก็หาทรัพย์ได้แจ้งสัลละบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดมีปฏิภาณประพฤติอ่อนน้อมและก็บ่เป็นคนกระด้างแจ้งสัลละก็ย่อมได้ยศยศย่อมเกิดเพราะคุณธรรมมีความมันเพียรเป็นต้นเห็นบ่อย่างที่เพิ่นบอกว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้มีความมันมีสติมีการงานสะอาดใกล้ควรก่อนแล้วจึงทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและกับบ่ประมาทแก่สัลละอุทานวะโตสติมัตโตสุจิกัมมัตตะนิสัมมะกาลิโนสัญญาตัสสะจะสัมมะชีวิโนอัปปมัตตะสะยะโสภิวัตติแก่สัลละกะแต่ว่ากะต้องประพฤติตนเป็นคนยุติธรรมมันจึงสิคล้องยศนั่นไว้ได้ผู้ใดบ่ประพฤติตนเป็นคนลวงยุติธรรมเพราะความหักเพราะความสั่งเพราะความกลัวเพราะความเกลายศย่อมจะเลิ่นเต็มทีแก่ผู้นั้นดุจประจันในข้างขึ้นจังใดกะจังซั่นเจสันล่ะเห็นบ่ล่ะญาติย่อมแม่นความเพิ่นเด้บัณฑิตพิจารณาเห็นคุณความดีแล้วจึงสรรเสริญตามที่เป็นจริงพิจารณาเห็นอุบายเหล่านี้ว่ามันเป็นกิจชอบและประกอบตามกำลังเหตุนั้นจึงบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่และกะความเป็นผู้อันคนทั้งหลายนิยมสรรเสริญแต่ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นของบ่เที่ยงเมื่อได้มาสมความปรารถนาแล้วแทนที่สิดำรงอยู่ได้ดนนั่นกลับมีอาการเสื่อมได้อย่างเช่นไร่บุญวาสนาลาภที่ได้มามันก็เสื่อมไปหรือว่าเกียจคร้านบ่เอาใจใส่ในการเลี้ยงชีพและก็ย่อมตนให้ตกอยู่ในอบายมุขแต่คือสร้างแห่งความเสื่อมลาภนั่นมันก็เสื่อมเมื่อมีคุณความดีมียศมีคนนับถือบูชาไรคุณความดีเมื่อใดมันก็เสื่อมยศเป็นกับบอกแจ้งสั่นเด้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นบอกเป็นสอนไว้แจ้งสั่นผู้ใดประพฤติลวงยศติธรรมเพราะความหักเพราะความตั้งเพราะความกลัวเพราะความเขายศของผู้นั้นก็ย่อมเสื่อมไปคลายประจันในข้างแห้มจังใดก็แจ้งสั่นความสรรเสริญมันก็คือกันมันก็บ่แน่นอนอาจสิถือค้อนกอดถือนิ่งผ้าต่อไปอีกเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญเขาบ่ชอบใจเขาก็นินทาบางเทื่อในคนเดียวกันอาจสิได้รับการสรรเสริญและนินทาพร้อมกันก็มีแม้มีสุขอาจกลับกลายเป็นทุกข์ต่อไปได้
อารมณ์ที่น่าปรารถนาได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขส่วนอารมณ์ที่บ่น่าปรารถนาก็ได้แก่เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ร่วมเป็น2แยกกระจายออกไปเป็น8ประการมันก็หมุนเวียนไปตามสัตว์โลกทั่วไปบ่เลือกนะแม้สัตว์โลกก็หมุนเวียนไปตามธรรมก็คือยินดีในส่วนที่ปรารถนายินไห้ในส่วนที่บ่ปรารถนาเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าโลกกะธรรมก็คือธรรมของโลกธรรมวนเวียนไปตามโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมสมพรสพวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงนี่ล่ะหวังความเจริญก้าวหน้าหวังความสงบจึงบ่ควรประมาทในโลกกะธรรมก็คือระวังใจของเฮานี่ล่ะอย่าให้มันยินดีในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้มั่วเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมั่วเมาผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกกะธรรม8นี่ล่ะมันบ่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจังซี่โลกกะธรรมมันก็สิบ่ครอบงำจิตให้แปรผันไปต่างๆได้ก็คือบ่มีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขอันเกิดขึ้นแล้วและก็บ่ยินไห้ในความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันเกิดขึ้นแล้วเมื่อละความยินดียินไห้ได้จังซี่มันก็ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจังซี่ล่ะเห็นบ่ล่ะชีวิตของพวกเฮาคือกันญาติย่อมสมบูรณ์สกอนเนาะหูจักเกียรติจังซี่ล่ะหูจักธรรมจังซี่หูจักประพฤติปฏิบัติจังซี่โอ้จังแม่นมันดีเด้เนาะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีสร้างไปเรื่อยๆเห็นบ่บุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็เสริมจังซั่นนะบ่ทิ่มทั้ง2บุญเฮ็ดให้มันมีเนี่ยล่ะเขาเอิ้นว่าบางเทื่อก็ต้องเฮ็ดบุญให้ถูกวิธีจังซั่นนะญาติโยมชีวิตเฮามันอยู่ได้ย้อนบุญจังซั่นล่ะเนาะบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่เราสร้างจังซั่นล่ะมันแม่นความเป็นเมิดญาติโยมสุภุสคนนี่ล่ะจึงว่าพวกเฮานี่เกิดมานี่อาศัยบุญเด้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายบ่ว่าสิเป็นในโลกนี้หรือว่าในโลกนะให้เฮาเป็นผู้ได้เฮ็ดบุญนี่ล่ะบุญบุญคืออีหยังเนี่ยล่ะบางเทื่อก็ถามบุญคืออีหยังบาปคืออีหยังบางผู้บางคนก็ถามกันเนี่ยที่จริงเราเพิ่นก็ตอบไปเบิดนั่นล่ะญาติโยมเนาะบุญก็คือกุศลกรรมความดีทั้งปวงอันสําระจิตให้ฟองใสบุญนั่นมันเป็นสื่อของความสุขที่สิพึ่งมีแก่ผู้เฮ็ดผู้ทําผู้เฮ็ดบุญไว้มันก็ย่อมได้รับความสุขแก่นั่นล่ะผู้ที่มีความประพฤติดีตั้งกายวาจาใจมีอัตตาญาใสกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความสุขสำราญแก่คนอื่นด้วยอามิตรสิ่งของหรือว่าด้วยธรรมะประพฤติกายวาจาสะอาดดีงามเป็นปกติแก่สัตว์ล่ะนี่ล่ะคือความเป็นบุญญาติโยมทุกผู้ทุกคนหรือว่าอบรมจิตให้มันสงบระงับอบรมปัญญาให้มันเจริญแก่กล้าเนี่ยผู้นั้นก็คือว่าเป็นผู้ได้มีบุญอันเฮ็ดไว้อันทำไว้ผู้ที่ตั้งใจเฮ็ดบุญอีหลีโดยบ่มุ่งหวังลาภยศสรรเสริญอันเป็นผลภายนอกผู้นั้นก็ย่อมอิ่มใจด้วยผลในภายในก็คือมีความรู้สึกว่าได้ทำความดีไว้แล้วผู้ที่ได้ทำความดีคือบุญไว้แล้วก็ย่อมเบิกบานใจในโลกนี้และก็ในโลกนะในโลกนี้ก็ย่อมมีความเบิกบานใจว่าเฮาได้เฮ็ดบุญไว้ส่วนในโลกนะก็ย่อมได้รับความสุขสําราญอันเป็นผลของบุญนั้นเราว่าบุญกุศลความดีที่เฮ็ดที่ทำแล้วนั่นก็ย่อมเป็นคือจังกับว่ามิตรที่ดีมูที่ดีมันสิค่อยติดตามไปในที่ทุกสถานพิเศษไพศาลกว่าทรัพย์สมบัติไพ่นอกมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นทรัพย์สินเงินทองมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงผันแปรใบบอกคงทีส่วนบุญกุศลที่ได้สั่งสมอบรมให้เกิดไอ้นี่มันย่อมบ่อันตรธานเสื่อมสูญผู้ที่สิมาชกจริงยังเอาไปกับบ่ได้ผู้ใดเฮ็ดผู้ใดทำจะเป็นของผู้นั้นแม่นบ่ล่ะคือทางครับเฮาได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นเว้านั่นล่ะอันว่าบุญบุญนี่บ่แม่นของปันแจกบ่มีไปแจกได้คือไม่ฟ้ากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินแม่นบ่ล่ะญาติโยมแม่นความเป็นเบิดแต่ซั่นล่ะบุญกุศลความดีที่เฮ็ดที่ทำแล้วนั่นมันเป็นมิตรที่ดีคือจังครับที่ว่าอีหลีได้มันบ่เสื่อมบ่สูญแม่นบ่ผู้ที่สิมาแย่งชิงจากเฮานี่มันก็เฮ็ดบ่ได้แม่นบ่
เป็นของไผก็เป็นของมั่นแม่นบ่ล่ะญาติย่อมผู้ใดตั้มก็เป็นของผู้นั้นแต่สละผู้ที่สั่งสมบุญด้วยการให้ท่านบ่ว่าสิเกิดในภพใดชาติใดก็ย่อมสมบูรณ์ไปด้วยโภคสมบัติบ่ต้องกังวลในการแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพเมื่อเป็นจังซี่จิตของผู้นั้นจึงมีความสุขมีความสบายสิรักษาศีลก็เฮ็ดได้ง่ายสิน้อมใจเพื่อการภาวนาก็เฮ็ดได้ยังสะดวกสบายและก็ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีส่วนผู้ที่บ่เคยทำบุญให้ท่านมาก่อนมันก็ย่อมเกิดเป็นคนยากจนต้องห่อนใจในการหาเลี้ยงชีพสิรักษาศีลก็ยากอาจสิต้องพลั้งพลาดไปประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมบ่ว่าสิเป็นข้าสัตว์ลักขโมยเป็นต้นเมื่อสิหาเวลาภาวนาจะเริ่นภาวนาก็ยังต้องมีภาระกังวลเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องต้องจึงปฏิบัติธรรมบ่สะดวกบ่มีเวลาเพียงพอในการสร้างบารมีด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความจนมันบีบคั้นจังซั่นล่ะซึ่งคนส่วนหลายมักเป็นจังซี่คือดังกับมันมีเรื่องของอานันทเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเนาะเป็นเรื่องที่เพิ่นเล่าไว้คือว่าในสมัยพุทธกาลพุ่นในเมืองสาวัตถีเศรษฐีผู้นึงเล่าซื่อว่าอานันทะเรามีสมบัติหลวงหลายมหาศาลแต่ว่าเราเป็นคนตระหนี่ขี้ที่บ่มักทำบุญทั้งยังห้ามลูกหลานของตนบ่ให้ทำบุญโดยเว้าสอนลูกหลานมื้อละ3เทื่อบอกว่าอย่าคิดว่าทรัพย์สมบัตินี่มีหลวงหลายบ่ควรจับใจใส่สอยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ควรที่สิทำทรัพย์ไม่ให้เกิดขึ้นบ่ควรให้ท่านแก่ผู้ใดผู้ใดเพราะว่าทรัพย์ที่มีอยู่หลายย่อมหมดสิ้นไปได้เพิ่นสิสอนสอนลูกสอนหลานจังสี่สามเวลาหลังอาหารว่าสันไปสอนอยู่จังสี่เป็นประจำตัวมือเมื่อละ3เดือนว่าสันไปอานันทเศรษฐีเล่าได้ฝังขุมทรัพย์ของตนไว้ถึง5มองแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้ทีตรณีจึงบ่ยอมบอกที่ฝังขุมทรัพย์ให้ผู้ใดได้ฮู้แม้แต่ลูกชายของตนก็บ่ยอมบอกอานันทเศรษฐีจึงมีความเป็นอยู่อย่างเศร้าหมองย้อนความตรณีเมื่ออานันทเศรษฐีตายไปแล้วเกิดมาเป็นลูกของคนยากจนเข็นใจมีร่างกายพิกลพิการต้องขอท่านกินเพราะว่าในศาสตร์ก่อนเป็นคนประมาทในการดำเนินชีวิตประมาทในบุญตนเองบ่เคยทำบุญแล้วก็บ่เคยสั่งคือจังซั่นล่ะบ่เคยสั่งสอนให้ลูกหลานเฮ็ดบุญจังซั่นน่ะมีแต่สั่งสอนลูกหลานบ่ให้ทำบุญจังซั่นน่ะเราก็เลยบ่มีผลบุญคอยอุดหนุนคอยเหลือพร้อมเกิดมาในศาสตร์นี่จึงเกิดมาเป็นคนยากจนเข็นใจเกิดจากกรรมเก่าที่บ่เคยเฮ็ดบุญให้ท่านมาก่อนอานันทเศรษฐีฝังขุมทรัพย์ไว้ถึง5บ่องเมื่อตายไปกลับเอาไปบ่ได้เลยแม้เกิดศาสตร์ใหม่สามารถฮู้ที่ตั้งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ก็จริงถึงจังซั่นก็บ่สามารถนำมาเป็นของตนได้เนี่ยบ่ล่ะญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่นเล่าไว้แม่นบ่เรื่องนี้เนี่ยก็น่าสิเป็นเครื่องเตือนสติสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางผิดและก็เข้าใจผิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ที่ถือความตระหนี่ครอบงำบ่หูจักการทำบุญให้ท่านเฮ็ดให้ชีวิตมีแต่ความอาภัพถึงแม้มีทรัพย์สมบัติหลวงหลายเมื่อบ่หูจักวิธีใช้มันก็บ่เกิดประโยชน์อีหยังแม่นได้แต่หยุดติดว่าโอ้ทรัพย์นี่เป็นของของเฮาตอนนั้นตอนมีชีวิตอยู่ก็บ่ได้ใช้สอยเมื่อตายไปก็ต้องตกเป็นของผู้อื่นตัวเองเอาอีหยังไปบ่ได้เห็นบ่ล่ะคือดังครับที่เพิ่นเว้านั่นล่ะว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนานเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเนี่ยท่านเจ้าคุณเว้าเป็นประจำมาแต่โตคนต้นก็ไปแต่โตคนต้นเจ้าสันเดนี่ล่ะเมื่อหูความจริงของชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องหูจักรักที่สิพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นย้อนว่าความสุขบ่ได้เกิดจากการมีทรัพย์สมบัติหลวงหลายคนที่มีทรัพย์สมบัติอาจสิเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ได้มีสมบัติหลายๆจังซั่นน่ะบางเทื่อนี่น่าชื่นอกตรมก็มีได้นั่นก็คือว่าทุกข์เพราะการรักษามันก็เป็นได้คือกันเมื่อมีหลายก็ทุกข์หลายมีหน่อยก็ทุกข์น้อยจึงต้องปล่อยวางให้มันได้เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ชีวิตเสมอเมื่อหัวว่าการทำบุญหรือว่าการฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
มีพลานิสงหลายเป็นสมบัติติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสไว้อยู่ในนิธิกันเพิ่นบอกว่าคุ้มทรัพย์คือบุญให้สมบัติที่หนักไปทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นนั้นทุกอย่างก็ย่อมสำเร็จได้ด้วยคุ้มทรัพย์คือบุญนั่นละความเป็นภูมิวรรณะงามความเป็นภูมิเสียงไพเราะความเป็นภูมิสวดทรงสมส่วนความเป็นภูมิรูปสวยความเป็นภูยิ่งใหญ่ความเป็นภูมิบริวารผลทุกอย่างมันก็ย่อมสำเร็จด้วยคุ้มทรัพย์คือบุญนั้นเห็นบ่ล่ะญาติย่อมเฮาเฮ็ดบุญเฮาทำบุญสร้างบุญไว้สร้างแปลงไว้นี่ล่ะบุญที่เฮาเฮ็ดเฮาทำมันก็ติดตามตัวตนของเฮาจังซั่นเด้เฮ็ดทำไปญาติย่อมสุภโสควันทำไปมือละเล็กมือละน้อยเนาะน้ำหยดลงทีละหยดทีละหยาดทำตุ่มน้ำให้เต็มได้ชั้นใดแม้แต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดเอาทำบุญกุศลคือกันเด็กที่จริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกเนี่ยเรื่องของการทำบุญอยู่ในบุญกิริยาวัตถุมีทั้งบุญกิริยาวัตถุ10มีทั้งบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยบ่ล่ะญาติโยมมีเส้นทางที่เพิ่นบอกไว้อยู่ที่ว่าเฮาสิประพฤติปฏิบัติเฮาสิเฮ็ดสิทําบ่จังซั่นน่ะอย่างในบุญกิริยาวัตถุ10ประการจังซี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเด้เรื่องของการเฮ็ดบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี่บ่ว่าสิเป็นทานศีลแม่นบ่ภาวนาอัปปัจจยนะไวยาวัจจะปฏิทานปฏิปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุสุกรรมเห็นบ่ถ้าแม่นว่าเต็มๆก็บอกว่าทานะไม่ศีลไม่ภาวนาไม่อัปปัจจยนะไม่ไวยวัจจะไม่ปัตติทานะไม่ปัตตานุโมทนาไม่ธรรมสวนะไม่ธรรมเทศนาไม่และก็ทิฏฐุสุกรรมนะเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็คือบุญกิริยาวัตถุ10บางเทื่อเฮาสิได้ยินแต่ยะคู่เพิ่นเว้าถึงบุญกิริยาวัตถุ3แม่นบ่ท่านศีลภาวนาจังซั่นน่ะแต่ในที่จริงแล้วยังมีอัปปัจจยนะไม่ไวยวัจจะไม่ปัตติทานะไม่ปัตตานุโมทนาไม่ธรรมสวนะไม่ธรรมเทศนาไม่ทิฏฐุสุกรรมก็เป็นบุญเป็นอย่างไหนเอาอย่างท่านเนาะท่านทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของมีความมุ่งหมายว่าให้เพื่อสำลักกิเลสของตนเองและก็ให้เพื่อการสงเคราะห์แก่ผู้รับการให้วัตถุสิ่งของแก่พระผู้ให้มุ่งหมายสำลักกิเลสมีความตระหนี่ที่เหนียวเป็นต้นเป็นประการสำคัญบ่ได้ถือว่าให้เพราะเพิ่นยากจนแต่ว่าให้ด้วยการเอาจิตเอาใจเป็นเกณฑ์เฮาเกิดศรัทธาต้องการบุญเอาจึงให้การให้ในลักษณะนี้ก็เพื่อมุ่งเฮ็ดใจของเฮาให้มันสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งการให้จังซี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าทำบุญส่วนการให้แก่คนยากจนเจตนาของผู้ให้เบิ่งผิวเผินกว่าให้พระแม่นบ่ล่ะญาติจอมก็คือเห็นเขาจนแล้วก็อดคิดหรือตนสงสารบ่ได้ก็เลยเอาทรัพย์สิ่งของไปให้อันนี้ก็เป็นการต่อยแก้จนการให้เพื่อสงเคราะห์จังซี่ผู้ให้บ่ได้มุ่งสิสิสำลักกิเลสเพียงแต่ว่าหรือตนสงสารบางเทื่อก็บ่สงสารแต่เกิดความรำคาญก็เลยให้การให้ประเภทนี้เจตนาของผู้ให้มีผลก็แค่ให้เท่านั้นความมุ่งหมายของการให้สิบังเกิดพลานิสงส์เป็นบุญหลายหรือวันหน่อยปานใดนั้นมันก็สิต้องประกอบไปด้วยองค์คุณ3ประการที่เพิ่นบอกไว้เนาะก็คือวัตถุสิ่งของสำหรับทำบุญได้มาโดยบริสุทธิ์เจตนาของผู้ให้ผู้ถวายบริสุทธิ์บุคคลผู้รับก็เป็นผู้บริสุทธิ์จริงสินะอันนี้ก็เป็นประการตำยิดประการที่1ก็คือท่านประการที่2บัดนี้ประการที่2ก็คือศีลเฮ็ดบุญด้วยการรักษาศีลหรือว่าประพฤติดีการรักษาศีลนั่นโดยความหมายในทางปฏิบัติก็เป็นการเว้นจากการเฮ็ดการทำที่บ่ดีเช่นฆ่ากันก็บ่ดีลักขโมยของกันก็บ่ดีผิดลูกผิดเมียเขาก็บ่ดีขี้ต้มขี้ตัวกันก็บ่ดีกินเหล้าเมายาเฮ็ดให้เสียทรัพย์เสียสติมันก็บ่ดีคือกันการรักษาศีลก็คือการงดเว้นจากการทำความชั่วตั้งกายวาจาใจเป็นการตั้มจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดความบริสุทธิ์สะอาดของจิตนี่แหละมันเป็นตัวบุญบุญที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะการรักษากายวาจาใจให้มันเรียบร้อยให้มันบริสุทธิ์แบบบรรยากาศจอมและก็สิเป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญกุศลส่วนอื่นให้มันเจริญยิ่งขึ้นนี่ก็คือศีล
ก็คือศีลไม่แม่นบ่ภาวนาไม่ประการที่3บัดนี้ภาวนาเฮ็ดบุญด้วยการฝึกอบรมจิตใจจังซี่ล่ะเฮ็ดบุญด้วยการอบรมจิตใจธรรมดาจิตเมื่อปล่อยไว้ตามปกติมันก็มักฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาการที่จิตฟุ้งซ่านจังซี่เฮ็ดงานเอาดีบ่ค่อยได้มันพลั้งพลาดเผลอเวลาสินอนก็นอนบ่หลับผลเสียสิหายแห้งอีกจังนึงก็คือว่าจิตที่มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นมันมีโอกาสที่สิเศร้าหมองลงได้สร้างพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายในการฝึกจิตและกับการฟอกจิตให้มันบริสุทธิ์สะอาดด้วยการใส่ปัญญาพิจารณาความจริงแต่ว่าการที่สิเฮ็ดจิตให้บริสุทธิ์นั้นต้องเฮ็ดจิตให้มันหยุดฟุ้งซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วมันก็สิเอาอบรมสั่งสอนจิตจังใดจึงค่อยเฮ็ดไปการทําจิตให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นสมถภาวนาเมื่อจิตสงบตามวิธีของสมาธิแล้วผู้ปฏิบัติก็เริ่มใส่ปัญญาพิจารณาความจริงของสังขารซึ่งมี3ลักษณะก็คือบ่อเที่ยงแท้แปรสภาพอยู่ต้นในสภาพเดิมบ่ได้และก็อยู่นอกเหนือการบังคับของผู้ใดผู้ใดการพิจารณาให้เห็นความจริงทั้ง3นี้ให้มันแจ่มแจ้งเอิ้นว่าวิปัสสนาภาวนาการบำเพ็ญสมาธิและวิปัสสนามันก็เป็นการสร้างความสะอาดจิตใจโดยตรงจุดที่สำคัญที่สุดก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อเห็นความจริงว่าเออสรรพสิ่งต่างๆร่วมตั้งโตเฮาล้วนตกอยู่ในลักษณะที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจังซี่แล้วจิตมันก็สิคลายความยึดมั่นถือมั่นในโตตนเมื่อโตเฮาบ่ยึดมั่นถือมั่นความโลภโกรธหลงก็บ่มีสำหรับผู้ปฏิบัติจุดนี้ก็เป็นจุดละกิเลสได้เด็ดขาดเป็นวิธีการทำบุญอันสูงสุดเห็นประการต่อมาก็คืออัปปจายนะนี่อัปปจายนะไม่หรือว่าอัปปจายนะนี่ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นบ่ต่อบุคคลหรือว่าสถานที่ควรสักการะผู้มีความอ่อนน้อมเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิก็ย่อมเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของเพิ่นเหล่านั้นหรือว่าผู้อื่นที่ได้ฮู้ได้เห็นเขาก็ซึ้งซ่อมยินดีและก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นที่รักของคนทั่วไปความนอบน้อมต่อสถานที่ยังเช่นวัดว่าอาห้ามเมื่อได้เดินทางผ่านไปผ่านมาน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เป็นประธานในอุโบสถในโบสถ์ในศีลและก็ยกมือไหว้จังสิก็ได้บุญเดินทางไปที่ต่างๆแนมเหรียญเจดีย์หรือว่าพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ย่อมือไหว้ยกมือไหว้จังสิก็ได้บุญก็คือความบริสุทธิ์ใจคือกันเห็นบ่ล่ะญาติโยมอัปปจายนะไม่ก็เป็นบุญคือกันเด้วัยวัจจะไม่วัยวัจจะไม่หรือว่าวัยวัจจะก็คือเฮ็ดบุญด้วยการขวนขวายซอยเหลือผู้อื่นในการเฮ็ดบุญก็คือเห็นผู้อื่นจัดการงานทําบุญเฮาก็เข้าไปซอยเหลือย่างเอาสมมุติเขาสิมีการทําบุญเลี้ยงพระซอยนิมนต์พระซอยจัดสถานที่ตั้งน้ําดื่มน้ําใส่ผู้อาสนะจริงๆแม้เจ้าภาพเขาสิบ่ไหวว่านก็ยินดีซอยเหลือเต็มกำลังความสามารถการเฮ็ดจังซี่ก็เป็นวิธีการทำบุญแนวหนึ่งคือการควนขวายเป็นว่าควนขวายวัยวัจจะไม่ซอยนี่ล่ะบ้านเฮาเวลามีเวียกการงานอีหยังต่างๆในหมู่บ้านซุ้มต้นบุญกฐินบุญผ้าป่างานเฮือนดีงานอีหยังต่างๆจังซี่น่ะเฮาก็ซอยจังซั่นล่ะไปซอยบ่ได้หวังผลตอบแทนเขาเอิ้นว่านี่แหละจิตอาสาตัวนี่แหละวัยวัจจะนี่คือความเป็นภูมิจิตอาสาต่อยควันควายบ่ได้ไปเรียกร้องว่าเจ้าต้องให้เงินไปตอนนั้นตอนนี้เจ้าต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่ข่อยบ่มีแต่ไปซอยตั้งใจไปซอยนี่แหละวัยวัจจะไม่เป็นจังซี่ปฏิทานไม่เฮ็ดบุญด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นนะเห็นบ่ปฏิทานปฏิทานก็คือว่าเฮ็ดบุญด้วยการให้ส่วนบุญทั้งคนที่ยังเป็นอยู่และก็ที่ตายไปให้แก่คนเป็นก็ต้องบอกให้เขาฮู้อย่างเช่นไปวัดได้รับศีลฟังเทศน์นั่งสมาธิบ้านเฮาเห็นบ่โอ้ยเอาบุญมาฝากเด้อเดี๋ยวสิไปเฮ็ดบุญสิเอาบุญมาฝากเด้อจังซั่นน่ะบ้านเฮาเห็นบ่ไปวัดไปรับศีลฟังเทศน์นั่งสมาธิทําบุญบุญก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเมื่อไปฮอดไปถึงบ้านถึงเงื่อนบางเทือกก็บอกพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้อื่นๆให้ฮู้บอกว่าเออ
คอยนี่ได้ไปเฮ็ดบุญอยู่วัดว่าอารามมาขอให้ส่วนบุญที่ได้เฮ็ดที่ซ้ำนี่เป็นของอีปออีแม่เป็นของเจ้านำเด้อเห็นบ่ล่ะบางเทื่อเอากระบอกเป็นการแพร่ส่วนบุญนั่นล่ะคือให้คุณพ่อคุณแม่ให้พูดนี่ล่ะที่กำลังสิให้บุญอยู่นี่คือจังกับท่านได้เฮ็ดได้ซ้ำด้วยโตของท่านเองเห็นบ่ถ้าผู้นั้นเรารับทราบสิอนุโมทนาหรือบ่ก็ตามส่วนบุญที่ให้นั่นก็เกิดเป็นบุญแก่เฮาแล้วและก็บุญที่เฮาให้ผู้อื่นไปนั่นบ่ได้บกพร่องหรือว่าถูกแบ่งไปแต่ว่ามันกลับเพิ่มขึ้นทุกเทื่อที่ได้ให้บ่คือจังกับการให้วัตถุสิ่งของเมื่อให้หลายก็เบิดหลายให้น้อยก็เบิดน้อยแต่ว่าการให้ส่วนบุญนี่ยิ่งให้มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนการให้แก่คนที่ตายไปแล้วก็เอิ้นว่าอุทิศส่วนบุญสิตั้งใจอุทิศแบบเงียบๆหรือว่าประกาศต่อหน้าพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญเพื่อนี่ให้แก่ผู้นั้นที่ล่วงลับไปแล้วเห็นบ่ล่ะเฮาจึงมีความนิยมว่าหยาดน้ำหยาดน้ำหยาดน้ำตำบุญแม่นบ่ล่ะญาติโยมหยาดน้ำตำบุญแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของท่านเพิ่นเอิ้นว่าปฏิทานปฏิทานก็คือทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นต่อมาปัตตานุโมทนาไม่เห็นบ่อันนี้เฮ็ดบุญด้วยการอนุโมทนาเฮาบ่ได้เฮ็ดบุญแต่ว่าเห็นผู้อื่นเฮ็ดบุญเฮาก็อนุโมทนาผู้ที่ฮู้ว่าผู้อื่นให้ส่วนบุญแก่ตนแล้วตื่นซ่อมยินดีเอิ้นว่าอนุโมทนาบุญก็เกิดขึ้นแก่เขาเห็นผู้อื่นเขาเฮ็ดบุญอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นเอาเห็นหรือว่าได้ยินเขาทอดกฐินแห่กฐินทอดปลาปลาแห่ปลาปลาไปทอดถวายอยู่วัดก็มีใจตื่นซ่อมยินดีอนุโมทนานำบุญมันก็เกิดขึ้นแก่เฮาจากการอนุโมทนานั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเฮ็ดบุญง่ายๆเพียงตั้งใจให้ซื่นซ่อมยินดีกับเขาบ่อิจฉาริษยาเขาว่าซั่นไปมันก็เป็นบุญแล้วแต่ว่าถ้าไปตำหนิคนทำบุญดูถูกไสยธรรมหาว่าเฮ็ดบุญเพื่อเอาหน้าการเฮ็ดจังซี่นอกจากบ่ได้บุญแล้วก็ยังได้บาปอีกเด้บัดนี้เห็นบ่ล่ะญาติโยมเฮานี่บ่อิจฉาริษยาผู้ใดที่เขาเฮ็ดบุญให้ท่านผู้ใดที่เขาเฮ็ดคุณงามความดีเฮาอ่อนก้อนนําเขาบ้านเฮาว่าสะอ่อนสะอ่อนอ่อนก้อนสะอ่อนในจิตในใจจังซั่นน่ะมันก็เป็นบุญเกิดว่าปัตตานุโมทนาไม่ต่อมาอีกธรรมสวนไม่เนี่ยการฟังธรรมเนี่ยคือจังดับออกสัญญาย่อมฟังอยู่จังซี่แหละเนาะสุตสุสังลปติปัญญังเนี่ยฟังด้วยดีมันก็ได้ปัญญาธรรมสวนะเฮ็ดบุญด้วยการฟังธรรมเนี่ยการที่เอาฟังธรรมด้วยอาการสงบสงบบ่มีอาการลุกลี้ลุกล้นหรือว่าเว้าคุยกันในขณะฟังธรรมส่งกระแสจิตไปตามธรรมที่พระเพิ่นบอกเพิ่นสอนยินตรองพินิจพิจารณาใส่ควรในขอบความนั้นๆและก็นำเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ไปปฏิบัติจนเกิดแสงสว่างคือปัญญาผู้แจ้งในสภาวะธรรมต่างๆจนกระทั่งบรรลุมรรคผลคือจังกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธองค์แหละก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามเจ้าละเฮาได้ฟังแล้วเฮาก็นำไปประพฤติตามปฏิบัติตามตัวใดดีเฮาก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามเจ้าสัตว์นะเห็นบ่เป็นปัตตานุโมทนาไม่เป็นธรรมสวนาไม่แล้วยังมีธรรมเทศนาการทำบุญการสั่งสอนที่ท่านเจ้าคุณเฮ็ดทำสุเมอนี่คือกันได้ได้บุญด้วยเนี่ยเป็นธรรมเทศนาไม่ได้เนี่ยธรรมเทศนาไม่ให้ธรรมะเป็นท่านเนี่ยแล้วทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมะแสดงธรรมะเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะและก็นำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลบ่เห็นแก่อามิตรปัจจัยบ่ยกตนข่มผู้อื่นบ่อวดอ้างความดีของผู้อื่นบ่อวดอ้างความดีของตนจนผู้อื่นเขาตำหนิแก่ศาสนาการสอนธรรมการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักผิดชอบชั่วดีเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าเป็นการแสดงธรรมเป็นการซอยผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์แม่นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยการให้ธรรมะสัพพทานังธรรมะท่านั่งสีนาตินี่ล่ะการให้ธรรมะเป็นท่านจริงๆเนาะนี่ก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุคือกันเด้และก็ประการที่10ก็คือจิตตุชุกับทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรงจิตถีก็แปลว่าความเห็นมีหลวงหลายหลายอย่างเห็นได้หลวงหลายแล้วแต่ว่าผู้ใดสิเห็นจังได๋ก็ได้บางคนเห็นว่าพ่อแม่บ่มีบุญคุณแก่เพียงเฮ็ดให้เฮาเกิดเท่านั้นบางคนเห็นว่าครูอาจารย์บ่มีบุญคุณอีหยังพวกเขาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปตามหน้าที่
ความเห็นจังสิมันเอิ้นว่ามิจฉาทิฏฐิจังซั่นน่ะก็คือเห็นผิดก็คือเห็นบ่ตรงเห็นบ่ถูกต้องจังซั่นน่ะแต่ว่าถ้าเฮาเห็นเห็นว่าเออพ่อแม่มีบุญคุณแก่เฮาเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงเฮามาให้เจริญเติบโตให้การศึกษาวีซ่าความรู้ครูอาจารย์เพิ่นก็มีพระคุณเพราะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวีซ่าความรู้ให้แก่เฮาแนะนำปล้ำเตือนในสิ่งที่ถูกต้องความเห็นจังที่เว้านี่ก็เอิ้นว่าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นถูกเห็นชอบจังซั่นล่ะวิธีการเฮ็ดบุญแต่ละอย่างญาติโยมสุภโสคนมันก็ต้องใส่ความเพียรพยายามบ้างใส่วัตถุปัจจัยสิ่งของบ้างย่อมือขึ้นไว้อย่างเดียวบ้างให้ใจตื่นส้มอย่างเดียวบ้างเฮ็ดใจให้สงบอย่างเดียวบ้างก็ล้วนแต่เป็นวิธีเฮ็ดง่ายๆทั้งนั้นผู้เพิ่นเป็นนักปราชญ์บัณฑิตมีปัญญาได้พิจารณาก็บ่ควรพลาดโอกาสเห็นผู้อื่นเขากำลังเฮ็ดบุญให้ท่านก็ตั้งใจให้ตื่นส้มยินดีในการเฮ็ดการทำของเขาบุญกุศลความดีมันก็สิเกิดขึ้นแก่เฮานี่ล่ะเป็นปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยกันอนุโมทนาเนี่ยเห็นบ่ล่ะญาติโยมเส้นทางของบุญเนี่ยโอ้มันบ่แม่นธรรมดาเด้เมื่อได้เฮ็ดบุญตามวิธีที่ได้เว้ามาเนี่ยถ้าแม่นว่ายังบ่หลุดพ้นจากกิเลสยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบุญเหล่านั้นที่ได้เฮ็ดได้ทำมันก็สิเป็นที่พึ่งของเฮาคอยสนับสนุนให้เฮาได้รับความสุขแม่นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะคือเส้นทางของบุญเนี่ยออกต้นญาติโยมเข้ามาฟังจริงๆเนี่ยก็เป็นเส้นทางของบุญคือกันเนาะเนี่ยหลายผู้หลายคนเขามาติดตามเราฟังโอ้ยจังแม่นเป็นตะวันต้อนได้คุณลังปรงใจคุณประสิทธิ์คุณสนับป้อนพ่ออําคุณจิปพนมคุณวิไลวันคุณโยป้าคุณป้อนจิป้าวัดกุดละง่มคุณสิริยาป้อนคุณกองต้องคุณสีมาล่าคุณป้าอาจารย์ย่งคุณสิริป้อนแก้วเสนาคุณหลดจันนินคุณลำไยคุณตะแหลงสีคุณทังหนองวิไลคุณแมวหน่อยคุณสุมาลีคุณป้อนอภิญญาคุณบรรลุคุณจำปีท่องผาคุณจำปีนี่มาใหม่ได้เนี่ยคุณวันจีบคุณแมลัดแมเตะคุณกนกป้อนคุณวารุณีเนาะคุณมนตรีแฮมมาปุ่มคุณอันเอื่อมการคุณลนลงคุณเป็นปาดคุณจิตมีประว่องคุณท่านี่สีว่างคุณกองคำคุณบัวพันหลงปอตุยคุณสารวิทย์แมววิคุณป้ารุ่นย่อมพิญญาธิดาเป็นเขามาทักทายคุณเสนอคุณมลิเนาะคุณไปบูนคุณประม่วนเนาะคุณสวีวันคุณตักสินคุณสโรคุณประสิทธิ์คุณประเสริฐคุณประเสริฐคุณประสานมีทั้งประเสริฐประสานประสิทธิ์เนาะคุณหวยป้อนคุณสวีวันคุณดวงนภาคุณใหญ่ปุ้นสุขคุณสนกป้อนคุณสมป้องคุณเมฆกลาคุณติลาวุฒิคุณสุดตาคุณสมพานคุณเย็นตาคุณโตริคุณดำรงศักดิ์คุณสำลันคุณกาถาคุณโน่คุณตัศนีคุณตาวันคุณจันเป็นคุณสารวิทย์คุณเลื่อนมายุราคุณกนกป้อนคุณจันตวีใหญ่สีคุณเดชนรงโอ้เข้ามาหลายอ่านจนตาไล่ได้เนี่ยคุณไปจูนคุณเรือนมายุราคุณสุขุมเนาะคุณปายงคุณสยามป้าคุณวิไลวันคุณสวีวันคุณอมรคุณสิรอดคุณนงคลานโอ้ยเข้ามาทักทายเป็นตะวันต้อนตัวคุณดำร่องคุณลาดตรีคุณประดิษฐ์คุณยายปุ้นสุขุนจีรวันสมควรคุณชัยยันคุณเอ็มอ่อนย่อมจักรพงย่อมจักรพงว่าเมื่อวานนี่ข้าน้อยฝากต้องไว้อ๋อเหรออนุโมทนาอนุโมทนาคุณสุรพงษ์คุณโยพินคุณวิทยาคุณกองศรีวรสารข่าวดีคุณพลคุณลาวันคุณสู้ใจคุณเอ็มอ่อนคุณแสงคุณสำรวยคุณตะวัดพงคุณกำแก้วคุณเมสินีคุณถาวรรัตน์ปุซอยเปอร์เซินคุณบุญเติมคุณสมพงษ์ยาคู่อ้วนคุณเปรมฤดีคุณสิงค์คำคุณใหญ่สว่างสุขคุณเมกะลาคุณสิงค์คำคุณประกอบศรีคุณเดือนเป็นคุณสมบูรณ์คุณพินิจคุณจิวรีหลานโอ้ยจังแมนอ่อนซ่อนพวกเขามาทักทายเนาะโอ้ยอ่านจนตาลายเด้ขอบคุณหลายๆเด้อบางทีอ่านบ่ทั่วบ่ถึงขออภัยจังแมนเป็นตาอ่อนซ่อนได้ขอบคุณแผนที่ธรรมะโอ้ยจังแมนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเพิ่นเขามาทักทายมื้อนี้หน่วยตานี่สูสีกันมื้อนี้เนาะทั้งมุกดาหาร63หน่วยตาตั้งอำนาจเจริญ58หน่วยตามื้อนี้สูสีอีหลีสูสีตามมาติดเนาะผู้ติดตามเนาะอ่านแต่ไล่ซื้อเนี่ยก็อ่อนต้อนน้ำเด็กผู้ติดตามครอบครัวแผนที่ธรรมะเอาเนี่ยยังเป็นตาอ่อนต้อนขออนุโมทนาขอบคุณคุณแม่สะอาดเสื้ออ่อนเด้อบ้านเราบากที่เป็นฝากปัจจัยมาทำบุญสมทบทุนน้ำในการสั่งการแปลงเนี่ยเนาะมองกุฏิมันสีแล้วแกจังสีล่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อแม่สะอาดเสื้ออ่อนเด้อพอสุบรรณโสภามาศแม่เสริมสีวงน้ำแม่มาตุลินแสงงาม
แม่ละไม่หมดตัวว่องแม่บัวผันคุณมี่แม่ยายแดงบุญซ้อนนี่ก็ฝากมานำโอ้ยจังแม่นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนมองกุศีมันสีแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนี่ล่ะผู้ใดอยากเก็บอยากทำบ่ลำบากบ่เดือดร้อนมากมาเพาะมาโม่วามกันสันเจ้าคุณในการสั่งการแต่งให้มันแล้วก็เป็นอย่างเนาะญาติยอมเนาะเออให้มันแล้วก็เป็นอย่างเออเหลืออีกบ่หลายเหลืออีกบ่หลายญาติยอมเนาะเหลืออีกประมาณ7ล้านกว่าบาทบ่หลายโอ้ยจังแม่นคักเออสภาพเศรษฐกิจจังซี่เนาะโอ้ยจังแม่นคักได้เนาะถ่าเงินถ่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตซะก่อนบ่ถ่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตซะก่อนบ่โอ้ยจังแม่นคักเนาะเออผู้เป็นบางผู้บางคนเป็นอาตมาเห็นหลายคนเด้เอาเงินที่เพิ่นได้มาจากอีหยังก่อนผู้สูงอายุอันนั้นเงินเดือนผู้สูงอายุเอามาเปาะมาโม่นำนี่ก็สิท่าดิจิตอลวอลเล็ตเออเนาะเออสิได้อยู่บ่ล่ะเดือนนี่เขาว่าเดือนกันยานี่เด้เลยเออเดือนกันยาเด้เออแต่ว่าเขาสิให้อีหยังกว่าที่เขาติดตามข่าวเขาสิให้กลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เปราะบางว่าดันไปเออเอาแค่ล่อๆว่าดันไปเออดิจิตอลวอลเล็ตนี่ก็ได้โอ้ยจังแม่นติดตามกันเนาะดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเออจักภาษาฝรั่งจักฮู้หรือบ่ฮู้พวกเขาก็ได้เนาะเออจักว่าจังได๋มันหมายถึงอีหยังแหละดิจิตอลวอลเล็ตบางผู้บางคนก็บ่ฮู้เด้เออแต่ว่าบางผู้บางคนก็หัวไวเนาะเป็นภาษาฝรั่งมังค่าเออเป็นภาษาฝรั่งมังค่าเออเอาก็ว่ากันไปแหละเนาะญาติย่อมสุภโสควันเนาะขณะนี้ออกสัญญาณย่อมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชาญผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกสัญญาณย่อมฟังมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกสัญญาณย่อมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอคืนสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดป้าน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นออกสัญญาณย่อมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุ่มช่นน่ะนะยังวิทยุคลื่นลักเพิ่นก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญจังซี่ล่ะเนาะวิทยุคลื่นลักท่านผู้อำนวยการเพิ่นก็ท่านอัจฉราศิริจันทร์เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีทั้งคุณอนุชาคุณป้องสิริคุณอำนาจคุณสิทธิเดชคุณอุดรคุณสมศักดิ์เนาะคุณเทวินเนาะคุณนิติศักดิ์บ่สลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนนำเสียงมาลกโปกเปกกันเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารแก่ท่านผู้อำนวยการท่านวาจีร้อยตรีกิตติวันมณีล้ำเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีทั้งคุณสนิทคุณจักริดคุณอุไลวันคุณปนดาบ่คุณสิทธิชัยคุณยังล่ะมาใหม่คุณปีเชษเนาะคุณปีเชษคุณโจมบ่มาใหม่เพิ่นมาใหม่มารับงานใหม่ๆเนาะคุณยังแน่ขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันผู้ที่นำเสียงมาลกโปกเปกท่านเจ้าคุณออกอากาศเนาะผู้อยู่เบื้องหลังได้เนี่ยเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งเนาะและก็ยังมีวิทยุชุมชนหลายคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าอย่างสิล่ะเนาะวิทยุคลื่นใจพุ่มปัญญาไทยอย่างสิวิทยุเพื่อการศึกษานี่ย่อมสมพันย่อมเข้มเป็ดปลื้มจิตเนาะวิทยุคลื่นใจพุ่มปัญญาไทยนี่ก็ท่านพ่อรัติยาผู้เบิ่งแย่งดูแลกะคนจนผู้หญิงใหญ่มหาแปดเนาะคุณต้นนาธรรมเล่ายังมีของเขียมเรดิโอกะย่อมบันทงดาโบสเสียสิละทางปีเมืองใหม่เพิ่นและกะยังมีคลื่นร้อยสามคลื่นคนสู่ชีวิตคุณอนุจิตอยู่เมืองอุบลคุณปีกทรายและกะวิทยุพ่นแผ่นเนาะย่อมอาไลย่อมอาไลแล้วกะเบิ่งแย่งดูแลแล้วแต่ว่าผู้ใดติดตามแล้วกะทางหนึ่งก็คือเนี่ยละทางไอ้เนี่ยวิทยุแล้วทั้ง Facebook นี่ตั้ง Facebook ก็ติดตามได้เด้อตั้ง Facebook ไลฟ์ของสวต.มุกดาหารสวต.อำนาจเจริญเนาะติดตามรับฟังได้ว่างั้นโอ้หน่วยตาขึ้นไปฮอด70กว่าพุ่นเด้ทั้งมุกดาหารเพิ่นเนาะติดตามติดตามรับฟังได้ตามสะดวกสบายทั้ง Facebook สวต.อำนาจเจริญ60กว่าหน่วยตาแล้ว62
น่วยตาแล้วปูติดตามเนาะโอ้ยังแม่นดีเด้อ่านแต่แม่นอ่านจะไล่ซื้อเนี่ยเบิดเวลาสิสิซื้อได้ญาติย่อมสมบูรณ์สควันแต่ว่าบ่อ่านก็บ่ได้เด้เพราะว่านี่คือครอบครัวแผนที่ธรรมะเฮาเพิ่นมีน้ำใจตัวเพิ่นเข้าไปติดตามรับฟังนี่โอ้ยถือว่าเป็นสีสันเด้ที่จริงเราท่านเจ้าคุณนึกว่าสิบ่มีคนรับชมรับฟังเด้เออแต่ว่าโอ้มีคนรับชมรับฟังขนาดท่านดุสิตสิงคีรีเนาะเนี่ยกับเมื่อวานนี่ท่านดุสิตสิงคีรีท่านเขตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2เพิ่นก็สิไปร่วมดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งส่วนกลางผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ์พุ่นน่ะเพิ่นไปรับตำแหน่งอยู่ทั้งกรุงเทพเมื่อวานนี่เพิ่นก็มาล่าเพิ่นก็ว่าย่ำผมไปเวียกไปงานอีหยังก็ติดตามเพิ่นก็ว่าติดตามรายการแผนที่ธรรมะเฮาท่านดุสิตสิงคีรีอ้าวเพิ่นก็ไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อวานนี่ก็คุณสุดใจก็ถามเรื่องนี่ล่ะคุณสุดใจเนี่ยก็เพิ่นก็เอาออกอากาศคือกันไปตัดต่อออกอากาศตั้งโทรทัศน์ว่าท่านไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBG TV อีสานเพิ่นน่ะเอารายการแผนที่ธรรมะนี่โอ้จังแม่นคักเลยออกอากาศว่าท่านไปทั้งโทรทัศน์เป็นยังไงล่ะฟังผ่านมาแล้ว1เดือนยังบ่ทันได้เช็คว่าเป็นยังไงคนติดตามรับฟังคือจังกับวิทยุอยู่บ่ถ้าแม่นวิทยุแม่นแล้วเนี่ยมันก็ติดตามรับฟังกันหลายเด้วิทยุนี่โอ๊ยบ่แม่นธรรมดาเด้วิทยุนี่ครอบครัวแผนที่ธรรมะที่เป็นพลังเงียบกันหลายเป็นพลังเงียบหลายแท้ๆนะเพราะฉะนั้นนี่จะเอาไปออกโทรทัศน์จังซี่นะมันก็แปลกๆอยู่คือกันเด้เนาะว่าภาษามาลกปกเปกจังซั่นน่ะว่าภาษาอีสานมาลกปกเปกจังซั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามเนาะลองติดตามทั้งเพิ่นมีทั้งโทรทัศน์ว่าซั่นไปแล้วก็อีหยังก็ YouTube เนี่ยเพิ่นยังส่งไปทั้ง YouTube ว่าโอ้จังแม่นคักเด้ส่งไป YouTube ว่าซั่นท่านเจ้าคุณเฮ็ดบ่เป็นจักอย่างมีแต่ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทําให้ขออนุโมทนาขอบคุณทุกกรรมทุกฝ่ายกันแล้วกันที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจในการเฮ็ดให้ไล่ฐานออกอากาศหน่อยชีวิตมันก็เป็นจังซี่ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สุขคนเนาะค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่แม้แต่สั่งแต่แปลงก็ค่อยเฮ็ดค่อยทําค่อยสั่งค่อยแปลงไปให้ค่อยอดค่อยแง่นค่อยแล่นค่อยไปนี่ล่ะอย่าได้ถอยหลังกลับตาวขึ้นค่าคันให้ค่อยตักค่อยตอนสิเห็นตอนแกงปลาให้คอยวิทย์คอยสายอย่าสู่เศร้าว่างไว้กันว่าเป็นสายหยามให้ซ้ำกินเป่าฟังอย่าได้มังเข้าเมามั่วเว้าบ่ดีกันสิออกออมจำอย่าสิใส่น้ำหลายมันจักใสเจ๋งเล่งสิบ่เป็นตาจำกันแม่นปั่นแล้วจำอย่าเฝ้าจุ่มลงเลิกมันจักเสียคำกินขาดค่าคำเขาเจ้าอย่าเฝ้าหีบห่อนให้แก้วก้อมเอาเย็นให้คอยบำเพ็ญเพียรสืบแปลงย่ำแค้นเห็นบ่เพิ่นบอกเพิ่นสอนให้คอยคิดคอยแก่คอยแก่คอยดึงให้คอยพุดคอยขนคอยค้นคอยขับให้คอยทำคอยสั่งอย่าว่างใจคอยแลนให้คอยอดคอยเงียนมันสิได้ดอกตอนค่ำดาดเย็นบ่ล่ะคอยเอ็ดคอยทำไปอีหยังก็ตามแต่เนาะกรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวกำแพงเมืองจีนเขาก็บ่ได้สร้างมื้อเดียวแหละก็เป็นกำแพงเมืองจีนเนาะเนี่ยอันนี้เป็นค่ำที่บ่ลำบ่ล้านเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจว่าซั่นไปกรุงโรมไม่ได้สร้างเพียงวันเดียวเพิ่นว่าเนาะมันก็แม่นความเพิ่นอยู่ได้น้อยญาติย่อมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันได้มีส่วนซอยท่านเจ้าคุณในการสั่งการแปลงเด้อคอยเฮ็ดคอยทําคอยสั่งคอยแปลงไปคอยเฮ็ดไปบ่เป็นหยังดอกตอนนี้ผ่านครึ่งทางมาแล้วล่ะผ่านครึ่งทางมาแล้วเห็นหน้าเห็นหลังแล้วแม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะพ่อใหญ่จักรพงษ์เมื่อวานนี่ว่ามาสิพ่อใหญ่จักรพงษ์ก่อนขวาเมื่อวานนี่มาเนาะมาแล้วเบิ่งอยู่บ่ล่ะมองก่อสร้างน่ะคืบหน้าไปฮอดไสล่ะพ่อใหญ่จักรพงษ์คืบหน้าไปฮอดไสล่ะจะเบิ่งอยู่บ่หรือว่ามาบ่ได้เบิ่งมาแล้วก็เบิ่งพร้อมมั้ยล่ะมองที่ท่านเจ้าคุณกําลังสร้างอยู่มันบ่แม่นหลังน้อยๆเด้งั้นน่ะบ่แม่นกุฏิธรรมดาเด้งั้นน่ะมันเป็นกุฏิหลังบักใหญ่อาคารเลยเด้งั้นน่ะโอ้ใช้ประโยชน์ได้หลายญาติย่อมสมบูรณ์ตัวคนสร้างอย่างดีแล้วเพราะว่าผู้ออกแบบนี่ก็โยธาธิการและผังเมืองพุ่นเด้บ่แม่นธรรมดาเด้เพิ่นออกแบบให้มีวิศวะมีอีหยังออกแบบให้บอกว่าออกแบบให้มันจบมันงามว่าซั่นไปให้มันจบงามเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่
ท่านเจ้าคุณอยากให้เป็นมรดกตกทอดที่มีความสำคัญเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างนั้นนะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนั้นนะเอามาร่วมกันมาทำบุญร่วมกันนี่ละโอนเข้าบัญชีก็ได้โอนเข้าบัญชีผู้ใดผู้บันเก่งอย่างนั้นนะโอนเข้าบัญชีธนาคารบัญชีวัดมณีวนารามบัญชีวัดมณีวนารามธนาคารแก่ธนาคารออมสินเนี่ยเนาะเลขที่บัญชีก็ยังที่บอกเป็นประจำมาละเด้อเลขที่บัญชี020249230184เนี่ยเลขที่บัญชีเด้อโอ้นั่นย่อมจะกระพงเป็นว่าเบิ้งครับว่าจันหลังใหญ่งามครับว่าจันน่าเห็นป่ะว่าใหญ่จะกระพงเล่ารับประกันว่างามว่าจันไปหลังบักใหญ่ได้โมเมนต์หลังหน่อยๆได้ก็นี่ล่ะยังบ่ทันได้เปิดให้ชมเพราะว่าอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่ในช่วงของการก่อสร้างต้องเซฟต้องป้องกันมันอันตรายอ่ะนะแต่ว่าท่านเจ้าคุณบอกว่าหลังนี่งามอย่างแน่นอนงามเพราะว่าตั้งใจตั้งใจว่าสร้างแปลงให้มันดีมันงามได้หลังงามๆอย่างนั้นนะบ่เป่าบ่ปังไปค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเรื่อยๆจังเสร็จละญาติย่อมกับมาพอมาบ่จะตุปัจจัยไปเรื่อยๆเนาะซอยกันซอยตันเจ้าคุณเด้อเลขที่บัญชีเอาจดๆไว้จดไว้จูจังฮาแลนด์มาบางเทื่ออยากเฮ็ดอยากทำเด้อเลขที่บัญชีเด้อ020249230184เนี่ยเลขที่บัญชีเออจดเอาล่ะบางเทื่อโอ้ยแม่นอยากได้เบอร์อยากได้เลขนานาว่าสันเลขธนาคารว่าสันบางปู่บางก้อนถามเอาพ่อไห้อีหลีแล้วบ่โอนซ้ำแจ้งสันกับมี่แจ้งสันกับมี่นะบ่โอนกับบ่เป็นหยังนี่ล่ะทรงเป็นธนานัดมากก็ได้ทรงเป็นธนานัดมารายการธรรมะรายการธรรมะรายการแผนที่ธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันมาถึงช่วงท้ายของรายการเนาะมื้อนี้เนาะช่วงท้ายของรายการนี่เอานิทานเอานิทานเอานิทานเราสู่ฟังนิทานกล่อมๆจักเรื่องบ่ญาติโยมสุภุสุคนเนาะเอานิทานกล่อมๆจักเรื่องเนาะเอาลูกหลานก่อนสิฟังนิทานต้องอากยันหลวงพ่อซะก่อนว่าจังได๋ก็ยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเอามีสี่ยอดสูงเพียงฟ้าไปภายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไผผูกกล้อมหูตื่นเงินเบี้ยบอกแก้มทองคือเอาจำเอาได้ลูกหลานเด้อเป็นคนหูผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนหูผู้ดีของครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติดีเด้อปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณเติบใหญ่ย่อมหาทุนทรัพย์ไว้ปางแก่แสวงบุญทำชอบแก่ง่อมแล้วทำได้ได้แต่ล้วนอนิจจังเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนาะมันมีนิทานโดนเติบมาแล้วล่ะตั้งแต่ผู้แต่ปู่พุละมีหนูตัวนึงเป็นหนูที่หนาหรือตนสงสารเพราะว่าเมื่อมันออกหากินเข้าได้ไอ้เจ้าหนูตัวนี้ก็มักสิถือหมาไล่ว่าจังไสและซ้ำบ่นำก็ยังถือนกฮูกนี่พยายามจับกินตลอดชีวิตของเจ้าหนูตัวนี้มันก็เลยต้องตกอยู่ท่ามกลางอันตรายมีภัยรอบด้านยังบ่มีที่สิ้นสุดก็เลยเฮ็ดให้มันต้องคิดเสมอว่าชีวิตของมันนี่สิอยู่จังซี่บ่ได้ดอกต้องมีผู้มาอารักขามาคอยดูแลเพื่อสิได้คุ้มครองป้องกันเพื่อสิได้ปลอดภัยและก็มีชีวิตที่สบายขึ้นพอมันคิดอย่างสัตว์ไอ้เจ้าหนูตัวนั้นมันจึงได้พยายามหาผู้ที่สิมาดูแลอารักขามันซึ่งแน่มไปแล้วก็บ่เห็นผู้ใดนอกจากแมวตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเจ้าหนูตัวนั้นก็เลยได้ไปหาแมวและก็ขอร้องให้ไอ้เจ้าแมวนั่นล่ะมันมาเป็นผู้อารักขาโดยได้บอกกับแมวว่าแมวแมวเอ้ยแมวเอ้ยขอให้เจ้าคุ้มครองป้องกันชีวิตข่อยๆแน่เด้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่อยนี่ถูกหมาถูกนกโอกมันรบกวนเหลือเกิน
อย่าให้หมากับนกฮูกมาทำอันตรายข่อยได้เด้อเจ้าแมวเด้อเจ้าซอยข่อยแน่เด้อแมวเด้อแมวพอได้ยินจังสั่นก็ตอบรับท่านพี่บอกว่าเออเจ้าหนูหน่อยเฮารับรองเฮารับรองเอารับรองเรื่องอารักขานี่สบายหลายเจ้าบ่ต้องห่วงตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าบ่ต้องเดือดร้อนเพราะหมาและกับนกฮูกนั่นอีกเลยเจ้าคิดถึกแล้วล่ะที่เสื้อแมวแสนดียังโตเฮาโอ้ยคิดถึกคักโตคิดถึกคักว่าซั่นเป็นอย่างไดล่ะออกสัญญาณย่อมพ่อรับปากจังซั่นพ่อตอบรับจังซั่นในการที่เจ้าหนูมาขอให้แมวเป็นที่พึ่งบัดนี้ไอ้เจ้าแมวได้โอกาสที่ละบัดนี้เมื่อหนูเผลอเพราะกำลังฟังข้าล่มของแมวอยู่นั้นแมวปูจัดจานก็จัดการกินหนูตัวนั้นเป็นอาหารอันโอสะท่านที่ออกสัญญาย่อมนี่ท่านเรื่องนี้จบลงจุดปุ่นจังสี่ขึ้นเบิ่งเด้อนี่ท่านเรื่องนี้สอนอีหยังนี่ท่านเรื่องที่สอนอีหยังโอ้นี่พวกเขามารับชมรับฟังนี่ก็มาบ่สุดคือกันได้หน่อยโอ้จังแม่นอ่อนซ่อนขอบคุณขอบคุณนี่อยู่หนาแน่นอยู่เต็มเปี่ยมเลยอยู่หนาแน่นนี่ท่านเรื่องนี้สอนอีหยังญาติโยมสมบูรณ์สุขมันมีขอขึ้นเด้ขอขึ้นนี่ท่านเรื่องนี้เนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ว่าการสิเสื้อหรือว่าไว้วางใจผู้ใดนั่นเนี่ยต้องเบิ่งให้มันดีๆมีหลายๆชีวิตที่เป็นในลักษณะจังซี่เนี่ยญาติย่อมสมบูรณ์สุขันบางเทื่อนี่โอ้ยไปเสื้อแม่นบ่ล่ะไปเสื้อว่าเขาสิเป็นผู้รักษาเป็นผู้คุ้มครองแต่ที่ไหนได้ก็นี่ล่ะมันเป็นจังได๋ล่ะไปให้แมวไว้แมวกับหนูแม่นบ่หนูกับแมวหนูกับแมวบ่ฮอนอยู่นํากันได้เห็นบ่ล่ะโบลําโบลาดหนูกับแมวบ่ฮอนอยู่นํากันได้ไว้พ่อย่ําได้เป็นย่ำนั้นว่าสันไปยกตัวอย่างลักษณะจังสี่ล่ะผู้ยาผู้ยิ่งคือกันเด้อตอนยังสาวๆตอนกำลังเลือกผู้ข้องก็อยากได้คนดีมาดูแลแบบบ่อยากได้ผู้ที่เป็นคนดีมาใส่ชีวิตความแต่ว่าที่ไหนได้บางเทื่อก็เป็นหนูขาบแมวดีๆนี่เองหนูโตไหนให้แมวมาอารักขาก็นับว่าเป็นความโง่เขลาของมันแท้ๆเห็นบ่ล่ะญาติโยมอันนี้เพิ่นจึงสอนให้ระมัดระวังแม่นบ่ล่ะญาติโยมคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าก็ให้ดูเนื้อแม่นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้เบิ่งอีหยังก็เบิ่งให้มันดีๆบ่แม่นเบิ่งแบบฉาบฉวยจังซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นนิทานเป็นข้อคิดเตือนจิตใจเฮาได้เป็นอย่างดีแนวหนึ่งคือกันเนาะโอ้เบิดเวลาเลยตัวเมื่อนี้เนาะเบิดเวลาแล้วก็เศร้าตัวญาติย่อมสมบูรณ์สุขันเนาะเอาแต่ว่าก่อนสิเศร้ากับฝากข้าวบุญฝากข้าวบุญเนี่ยผู้ใดอยากร่วมในการทำบุญสมทบทุนสร้างกุฏิอาคารใหญ่ร่วมกับท่านเจ้าคุณมาเด้อมาร่วมส่งเป็นธนานัดมาก็ได้เนาะโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้เนาะเดี๋ยวงานบุญไอ้สามัคคีบนฟังธรรมสามัคคีวัดตากกแห่กับวันที่8กันยายนเนาะอันนี้เพิ่นนิมนต์เจ้าอาวาสเพิ่นนิมนต์ท่านอยู่คุณไปสันเปี้ยนสันเปี้ยนแล้วก็ไปเทศน์ไปแสดงธรรมเพิ่นว่าจังซั่นเนาะวัดตาวังหินนั่นวันที่15กันยายนอันนี้ก็คือกันวัดตาวังหินวันที่15กันยายนเนาะวัดตาวังหินเนาะนิมนต์ท่านอยู่คุณไปเทศน์เพิ่นมีบุญสังฆทานนําตัววัดตาวังหินอยู่อําเภอเมืองอุบลราชธานีเนาะเอ้าเบิดเวลาเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาซํานี้เนาะขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีขอบคุณออกต้นญาติย่อมฮอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนที่นําเสียงมาลกปกเปกท่านเจ้าคุณออกอากาศเนาะสําหรับมื้อนี้ขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญหงเฮื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอเจริญพร